วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้มากันอีกแล้วกับกีตาร์โปร่งสวยๆนะครับผมรอบนี้เป็นของคาซุกินะครับผมตัวนี้เป็นคาซุกิจูปิเตอร์นะครับผมหน้าตาคุ้นไหมครับผมก็จะคล้ายๆกับกีตาร์รุ่นยอดฮิตของอเมริกานะครับผมก็คือJ45 นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือคาซุกิจูปิเตอร์ JJ45 นะครับผมเป็นสีซันเบิร์สสวยๆเท่ๆวินเทจแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบออริจินอลเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีสีเนเชอรัลมีสีมะฮอกกานีนะครับผมแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับตามสเปคที่เขาให้มานะครับเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ดูวินเทจแบบอเมริกันแบบนี้นะครับผมราคาถือว่าย่อมเยานะสำหรับสเปคนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,600 บาทแล้วก็ไม้หน้าตัวนี้เป็นไม้แท้ด้วยนะครับตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้าน Music Entrance นะครับผมอยากเข้าไปทดลองกีตาร์คาซุกิทดลองไทม่านะครับมีอีกหลากหลายมากๆนะครับผมก็เรียนเชิญที่ Music Entrance นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสเปคกันนะฮะว่า 5,600 บาทสวยๆแบบนี้เขาให้สเปคอะไรเรามาบ้างนะครับผมบอดี้แน่นอนว่าเป็นราวโชลเดอร์นะครับแบบนี้แล้วก็ไม้หน้าเนี่ยให้มาเป็นโซลิดซิตก้าสปรูซเลยนะครับเห็นเขาว่ามีปิกการ์ดมาด้วยในสเปคนะครับผมน่าจะแถมแยกมาให้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะติดไม่ติดนะครับผมแล้วก็โลเซตนะครับผมก็จะเป็นการเดินด้วยเส้นสีขาวแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำเล็กๆนะครับตัวไบดิ้งครับให้มาเป็นสีออกขาวครีมแบบนี้นะครับผมไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้ให้มาเป็นมะฮอกกานีนะครับfinish เป็นกลอสนะครับผมตัวนี้รวมไปถึงคอ finish ก็เป็นกลอสเช่นกันนะครับแล้วก็วัสดุเป็นไม้มะฮอกกานีครับลูกบิดให้มาเป็นแบบไดแคสต์นะครับผมมีฝาครอบสวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นโรสวูดนะครับผมโพซิชันมาร์คมาเป็นดอทนะครับขนาดใหญ่ตัวนี้เชื่อมคอที่เฟส14นะครับผมนัดกับเซดเดิลตัวนี้ให้มาเป็นกระดูกเลยนะครับรวมไปถึงตัวหมุดพินด้วยก็เป็นกระดูกเช่นกันนะครับผมดูที่เฮสต็อกนะครับก็จะมีชื่อยี่ห้อคาซุกิฝังเป็นไม้ว่าคาซุกิแบบนี้นะครับผมสเปคคร่าวๆประมาณนี้ตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดานะครับผมราคา 5,600 บาทนะครับราคาถือว่าดีไม้หน้าแท้ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงของเจ้าตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงลองฟังดูครับเอปิกดีคอร์ดนะครับอ
ลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะสำหรับคาซูกิจูปิเตอร์ JJ 45ตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงโทนเสียงก็มีความคลับคล้ายคลับคลาอยู่นะครับสำหรับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวต้นแบบของเขา J45 นะครับผมมีโทนของย่านกลางที่มีความแบบโดดเด่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีความแบบออกแบบป่องๆว้องๆในย่านกลางนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความแน่นของเสียงอะไรก็แน่นอนว่าสเปคเราไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามีความครับคล้ายครับคาย่านกลางถือว่าดีนะครับผมได้คาแรคเตอร์ของ J45 เลยนะครับคอตัวนี้ก็จะมีความหนืดๆนิดนึงเพราะว่าเป็นเคลือบเงานะครับผมเชฟคอก็จะออกเป็น C shape ที่ไม่ได้บางไม่ได้สลิมมากนะครับกำลังกระชับมือนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อ้วนนะครับถือว่าเล่นง่ายกระชับมือดีแล้วก็แอคชั่นจากที่ส่งมาทางร้านไม่น่าจะได้ตั้งมาผมแอบเอาตัวประแจหกเหลี่ยมไขแค่นิดหน่อยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตอนแรกมันติดเฟดมานิดหน่อยผมก็ขันขึ้นประมาณครั้ง2ครั้งก็ถือว่าเคลียร์เลยนะครับใช้ได้ตั้งง่ายแอคชั่นนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับในราคานี้ผมก็ถือว่าคุ้มนะฮะได้กีตาร์ที่เป็นโทนแบบคลาสสิกแบบ J45 แบบนี้นะครับกีตาร์แบบวินเทจแล้วก็สีสวยๆแบบนี้นะครับแถมยังมีสีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมสนใจไปทดลองนะครับผมจูปิเตอร์นะครับJJ45 ก็เรียนเชิญได้ที่ร้าน Music Entrance นะครับผมหรือว่าอยากจะสั่งออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใน description นะครับคลิกเข้าไปมีข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดให้ดูก่อนนะครับผมถ้าถูกใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรราคาดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มาแนะนำก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel Den Finger นะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ